ดูขนาดของห้องนะครับไอ้ขนาดห้องไม่เท่าไหร่แม่วีนแล้วบอกกูจ่ายตังค์ทำไมกูได้ห้องเล็กกว่าเจ้าสาว ตอนนี้นะคะเราจะมาดูหน้าว่าใครที่มันบอกว่าไม่สะดวกเราจะได้ต้องไปอยู่ห้องแคบๆกันบุกค่ะไหนคะใครบอกว่าไม่สะดวกกูจะมาแต่งห้องนี้ใครบอกไม่สะดวกคะไหนคนไหนพูดว่าไม่สะดวกห้องต้องกว้างแม่มึงนะที่มาจ่ายตังค์ได้ยินไหมนี่แม่นะจ่ายตังค์ได้ยินค่ะแม่ได้ยินและดูที่แม่เขาไปอยู่ห้องเล็กห้องน้อยได้ยังไงพอมีผัวก็ถึงแม่เป็นไงล่ะห้องต้องกว้างให้กูไปยัดอยู่แต่งกันสองทีมในห้องนั้นเพราะอะไรไม่สะดวกค่ะเป็นไงล่ะกูด่าจริงนะเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มาทำงานในตอนกลางวันนะคะซึ่งไม่ใช่เวลาของกระเทยเอาเป็นว่าไปทำงานกันเลยดีกว่าค่ะเรานัดแม่บ่ายโมงเรามาบ่ายโมงครึ่งแล้วกว่ามึงจะประกอบกล้องเสร็จอีป่วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราทำการบวชชีให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วด้วยการกันคิ้วนะคะโชคดีที่คุณแม่มีคิ้วถาวรนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะนะคะหลับตาก่อนนะคะแล้วติดสก็อตเทปตา2ชั้นซื้อที่ไหนคะซื้อที่กูนี่แหละค่ะขายค่ะแม่ลืมตาค่ะตาโตมากค่ะคุณแม่คุณแม่รายงานตัวนิดนึงคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อจริงค่ะชื่อเล่นเถอะค่ะชื่อจริงเลยค่ะชื่อตุ่นค่ะคุณแม่ตุ่นนะคะมีลูกสาว2คนแล้วใช่มั้ยคะใช่ค่ะแล้วอีกคนนึงแต่งงานได้ยังคะอีกคนกำลังยืนอยู่เนี่ยค่ะแล้วถามว่าแต่งงานแล้วยังคะตอบคำถามได้ค่ะคุณแม่ค่ะยังค่ะยังใช่ไหมคะงั้นหนูก็ยังมีสิทธิ์นะคะคุณแม่รีบจ้างก่อนที่หนูมือจะสั่นนะคะตกใจอะไรนึกว่าเธอบอกหนูก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าบ่าวลูกคุณแม่สงสารกูหน่อยนะคะชุดทุนแม่สีแดงถูกไหมคะใช่ค่ะคุณแม่บอกว่าเอาเป็นสีแดงอ่อนนะคะสีมะเหมี่ยวค่ะเขาที่เรียนมาแถวบ้านดิฉันเขาเรียกว่าสีเข้มนะคะแม่แกงแล้วนะคะหลายคนก็บอกว่าตั้งแต่ดูมาดามแพมมาเนี่ยกลัวหนามากเลยค่ะแต่หลายคนก็บอกว่าระวังหนานะคะแต่งหน้ากับมาดามแพมดิฉันอยากจะบอกค่ะคุณจ่ายตังค์ยังไม่หนักหน้าเลยค่ะแต่หนักหัวพวกมึงที่ไม่ได้จ้างเนี่ยล่ะค่ะไม่เข้าใจเลยอะค่ะคุณแม่กลัวหนามั้ยคะกลัวค่ะ ตอนนี้คุณแม่บอกจริงใจมากเลยค่ะตอนนี้คุณแม่เริ่มหนักหัวแล้วนะกายล้างไว้แน่นเลยค่ะกายคะไม่ต้องเบามือลูกคนนี้ปากลูกแต่คุณแม่กลัวหนาไหมเอาวิธีที่ถูกต้องนะคะในการลงรองพื้นคือผู้ใหญ่เนี่ยลงรองพื้นให้ทั่วใบหน้านะคะใช้แบบที่มีความเหลวเพื่อจะได้ไม่เปื่องนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยลงแป้งฝุ่นแล้วค่อยทับด้วยแป้งแข็งอันนี้คือเคล็ดลับที่ลงหน้าผิวผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าคุณแม่เป็นฝ้าเป็นกระเป็นเกลื่อนเนี่ยเราก็ใช้คอนซีลเลอร์แปะไปนะคะเราก็ลงแป้งฝุ่นให้คุณแม่ค่ะมีพับแห้งกับพับเปียกนะคะพับแห้งก็คือพับแห้งพับเปียกก็คือพับเปียกนะคะปกตินี่คุณแม่แต่งหน้าไหมคะหรือว่าไม่ค่อยแต่งคะไม่ค่อยแต่งหรอคะคิดว่าตัวเองสวยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ เรารู้สึกว่าเราดีใจและการถามลูกค้าในครั้งนี้เอ้ยคุณแม่มีความมั่นใจในตัวเองสูงอันนี้คือวิธีทดสอบความมั่นใจนะคะแล้วคุณแม่ก็ยังคิดว่าสวยใช่ไหมคะสวยค่ะ จบนะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเราจะได้แต่งหน้ายังไงก็หน้ายังไงก็สวยนะคะแต่โครงหน้าของคุณแม่เนี่ยเหมือนแม่อ้อยไหมคล้ายๆนะคะแต่แม่อ้อยจะตาโตกว่าถ้าเหมือนกันลูกเขาก็ต้องหน้าเหมือนมึงแล้วล่ะ นะคะคุณวีทเอาละค่ะตอนนี้เราก็แต่งไปเรื่อยๆนะคะฝั่งนู้นก็แบบว่าเรียนแบบนะคะไม่ให้ดูกระจกค่ะเพราะอะไรคะกลัวลูกค้าเรื่องมากนะคะเดี๋ยวเยอะค่ะค่อยดูตอนแต่งเดียวคืออะไรคุณดูยังไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวแพนให้ดูนะครับแพนให้ดูนะคะอันนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาปากเลี้ยวปากตัวหน่อยลูกฉัตรดาวเมคอัพนะคะอะไรนะตะเกียบดาวฉัตรดาวนะคะได้ยินว่าสกัดดาวนะคะแล้วจ้างผมละคะน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งแฮร์น้ำผึ้งแฮร์สไตล์ยังไงคะน้ำผึ้งแฮร์สไตล์ค่ะแม่น้ำผึ้งแฮร์สไตล์นะคะสวยไม่สวยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฮะอ๋อไม่ใช่ทางทีมนู้นเนี่ยเขาก็แบบว่าเขาบอกว่าเขาดูเราทุกคลิปเลยเมื่อเช้าพี่ลงอะไรคะเมื่อเช้าวิ่งงานค่ะแม่ไม่ได้ดูแล้วราคาว่าดูทุกคลิปฮะวิ่งงานแม่อ๋อวิ่งงานใช่ไหมคะน้องเขาวิ่ง4คูณร้อยเก่งนะคะเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติฝั่งนู้นช่างผมเขามีแฟนเพจด้วยอ่ะเออกายครับครับแฟนเพจครับฝากงานอะไรล่ะ
ช่องมาดามแพมครับ อยากรู้อะไรเปิดช่องมาดามแพมแล้วคุณแม่คะคุณแม่อยากเลือกช่างผมไหมคะอยากได้กายหรืออยากได้ปุ้ยมากกว่าคะอยากได้คนเนี้ยค่ะอ๋ออยากได้คนนี้คุณแม่น่ารักจริงแต่แม่ก็ไม่ได้รีเควสนะคะกลัวมาดามแพมด่าค่ะเมื่อตะกี้ไงถามคุณแม่ว่าคุณแม่คะอยากได้ทรงผมประมาณไหนคะอยากได้ผมสั้นหรือผมยาวแม่ก็เลยถามเอาทรงไหนดีอะถามลูกสาวนะคะไม่ได้ถามดิฉันค่ะแต่ผมมีอยู่แค่นี้นะคะอย่ารีเควสเยอะค่ะเดี๋ยวเราจะแบบว่าเปิดรับสมัครช่างผมใช่นี่ช่างผมครับฝากคอนแทคได้นะคะเผื่อว่ากายกับเจ๊ปุ้ยไม่อยากร่วมงานกับมาดามแพมไม่น่านะคะล่าสุดบอกอีปุ้ยวันที่14มาไหมอีปุ้ยบอกว่าฉันรับงานกองไว้แล้วว่าไปเลยกูไม่ตามก็ได้กูมีตัวแถวนี้แล้วพี่ปุ้ยหนูว่างเจอช่างแต่งหน้าสายเปย์จ่ายหนักจ่ายเต็มแต่ช่างเกี่ยงงานกันไม่เข้าใจกูให้เยอะกว่าคนอื่นด้วยนะกูให้ครั้งละ 2,000 นะว่าไม่ได้นะอยากมามั้ยคะได้ค่ะถ้าน้องชายไม่ว่างนะคะว่างค่ะแม่รักหวานมากอย่าความดันขึ้นนะอย่านะอย่านะเอาแล้วเอาแล้วสะเทือนกันแล้วคุณแม่คะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาพร้อมไหมเขาโอเคไหมหรือว่าเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าตอนนี้แม่บอกว่าเจ้าบ่าวไปโดบกาแฟแล้วนะคะ คุณแม่คะตอนงานคุณแม่ค่ะระหว่างโจ๊กพลึงๆกับนับตองคุณแม่ แอบเขินระหว่างโจ๊กพลึงๆกับนับตองคุณแม่อันทำอันไหนก่อนคะ นับซองก่อนดีกว่าอ๋อนับซองก่อนดีกว่าแต่หนูถามว่าวันนั้นนะคุณแม่ทำอะไรก่อนคำตอบอยู่ในกำหัวล้อนะคะจกลืมก่อนนะคะแสดงว่าพอเข้าห้องหอปุ๊บโยนกล่องทิ้งเลยใช่ไหมครับแม่ไม่ยังไงก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยอ่ะไม่รับนะแต่บอกว่าใช่โอ้คุณแม่สวยขนาดนี้ครับยกซดไหมคะคุณแม่สุดฤทธิ์แม่บอกกูมอมไว้ตั้งแต่โต๊ะจีนแล้วนะคะเมียผมทะลึ่งไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะความชอบค่ะชอบชอบนะคะเพราะเลยค่ะแต่งหน้ายังไม่เสร็จค่ะแอบชอบแอบชอบโอ้ยคุณแม่ขอบคุณค่ะดูขนาดของห้องนะครับไอ้ขนาดห้องไม่เท่าไหร่แม่วีนแล้วบอกกูจ่ายตังค์ทำไมกูได้ห้องเล็กกว่าเจ้าสาวสรุปลูกทรพีหรือห้องมันฮะโอ้มีคนจัดงานเนี่ยทำห้องไว้เล็กนิดเดียวเดี๋ยวกูจะลงไปด่าเจ้าสาวแทนที่มึงจะมาปีนมาพักบนแม่มึงขึ้นมาได้ยังข้อเสื่อมมาแล้วเนี่ยรู้หรือเปล่าสงสารแม่สรุปเนี่ยการด่าของเราเนี่ยด่าติเพื่อก่อนะคะจริงๆแล้วห้องน้ำมึงไปใช้ห้องน้ำรวมเนี่ยมึงเหลือเนี่ยข้างนอกเนี่ยเหลือที่เต็มไปหมดแทนที่มึงจะเอากั้นห้องเอามาให้รับแสงตากผ้าได้ไงใครมันจะไปเนี่ยเที่ยงๆอย่างเงี้ยเนี่ยร้อนจะตายโหงเดินขึ้นมาสามชั้นลิฟต์ก็ไม่มีที่จอดรถก็ร้อนนะถามจริงอะไรเธอด่าสถานที่หรือด่าคนจองสถานที่กูด่าทั้งสองอย่างนั่นแหละแม่บอกคุณลุกแล้วค่ะแม่มีอะไรจะโต้แย้งไหมครับอ๋อแม่ค่ะหนูด่าสถานที่ค่ะอ๋อค่ะค่ะโอเคนะคะตอนนี้เนี่ยมาดามแพมหิวแสงค่ะเดี๋ยวจะไปรับสังเคราะห์แสงอยู่ข้างนอกนะคะเริ่มหิวข้าวแล้วค่ะรับคอโรฟิลแม่คะห้องข้างๆเขาได้กันหรือเปล่าเนี่ยพอแอบถ่ายก็ได้ช็อตเด็ดๆอย่างนี้เห็นไหมทำไมหรอเพราะเมื่อกี้ไงห้องข้างๆอ่ะห้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ไหมครับแม่ไม่ใช่ค่ะเขาอยู่ชั้นสองค่ะอ้าวหรอโอ้ดังมาถึงชั้นสามเลยเหรอเนี่ยใครบอกล่ะเราแต่งหน้าไปแล้วก็แอบฟังทางนู้นเท่านะคะทางนู้นเนี่ยเขาก็ฉีดยาลูกค้าจนแขนบวมแล้วนะคะสวยมากเลยค่ะหน้าเป็นสาวเกาหลีมากเลยเกาหลีมากแม่ใช่ไหมยังไม่เห็นหน้าเมื่อกี้ปิดแมสลูกสาวแม่ลูกสาวแม่อ่ะคุณแม่ขาหวานวนิดามากค่ะโอ้คุณแม่คุณแม่หน้าเหลียววีเทปมากแม่กระดาษจะหลงแป้งนะคะสั่นหน้าทางนู้นเหรอพัดลมแล้วค่ะแม่ดูค่ะยอดยังเอาให้น้ำนะปุ้ยโอ้โหคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะหวานวนิดากระดาษนี้เนี่ยแม่ต้องไปเจอพี่ติ๊กในงานนะคะติ๊กกลิ่นสีไม่ใช่ติ๊กเจษฎาพลติ๊กกลิ่นสีนะคะหวานมากคุณแม่นี่ขนาดแค่ทาตาเนี่ยคราวนี้แม่ขาบวมแล้วกันยาเก่งนะคะหวานมากค่ะคุณแม่กายก็ทำผมสวยมากจะได้ไม่ตั้งแก้ไงสู้กลับไหมครับจะสู้ไหมเงียบก่อนค่ะเงียบแล้วค่ะ
เงียบไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยน้องก็บอกไม่สู้แม่ค่ะพักก่อนแม่หนูฉีดยาไม่ไหวต้องเกลือหมดแม่คิดว่าเรื่องที่มาดามแพมพูดเนี่ยเรื่องจริงหรือจ้อจี้ครับเรื่องจริงค่ะเป็นไงล่ะแม่อยู่ข้างกูเลิศค่ะแม่นะคะหวานมากค่ะไม่ต้องไปถึงเกาหลีนะครับฝั่งนู้นให้ก็ไปกันค่ะเราอยู่พักปลอดเชื้ออยู่บ้านดีกว่าค่ะคุณแม่ตอนนี้เกาหลีกำลังโควิดระบาดอย่าไปค่ะมองดูค่ะไม่มองสักทีนะคะมองค่ะโถอัดติดเฉยเลยฮะก็บอกให้แม่บอกมองลงล่างแม่ไม่มองบอกแม่ครับมองลงล่างกับก็มองข้างบนบอกแม่ครับมองดูค่ะอ่ะมองเลยแสบตาไหมคะหนูเหลืองแสงได้สีชมพูสะท้อนแสงค่ะลูกใครเห็นก็ต้องแสบตาเสื้อคุณแม่ว่าแดงแล้วอ่ะของหนูนี่เลือดหมูเลยค่ะครับถ้าวันไหนเมียนอนเขย่าขาดูไกลๆนึกว่ากระแสงกระสือเลยครับแม่เป็นไงล่ะสวยแบบวูบวาบความลำบากนะคะห้องแคบมากนะคะถึงกับต้องปีนเตียงกันเลยนะคะลงมาจากตำบรรลังต่างทองนะคะตอนนี้น้องก็เปิดเพลงหงฟ้าแล้วค่ะน้องก็จะบินลงมาจากเตียงนะคะนี่สมัยก่อนนะเคยมีนะเธอจำได้ไหมตอนที่ฉันไปประกวดที่ดากาชาติจำได้อีนินิวกระเทยแถวบ้านน้ำหนักประมาณ 90-100 โลไปประกวดนางงามรอบแสดงความสามารถพิเศษเพลงแอนมิชัยกำลังมาแรงเพลงหงฟ้าเจ้าบินอ่อนลาหรือไรหงปีกมีอยู่แค่นี้เอาคงเด็กมาบินไม่ขึ้นคงบินไม่ขึ้นแล้วหนึ่งนะคะกระเทยก็กัดกันจนถึงทุกวันนี้นะคะนี่นิวคะหงฟ้าจะบินขึ้นไหมคะให้ขึ้นค่ะตอนนี้กูก็ตามไปติดๆแล้วกูบินไม่ขึ้นเหมือนกันเอาละค่ะเมื่อกี้แม่บอกว่ามีช่าง2ทีมใช่ไหมห้องค่อนข้างแคบใช่ไหมคุณแม่ก่อนทำมาเนี่ยแม่ห้องเงียบไหมครับก่อนมาเลยค่ะไม่ได้อารมณ์เดิมนะคะก่อนมาห้องเงียบไหมคะคุณแม่ก็ไม่เงียบอะค่ะไม่เงียบใช่ไหมคะเพราะแม่บอกว่าเดี๋ยวช่างแม่เป็นช่างมาดามแฮมเอาหลบมุมเลยเพราะแม่บอกว่าบอกเขาเขาจะได้หลบให้มาดามแฮมที่กีดคืออะไรรู้ป่ะแม่เอาน้ำร้อนสาดถ้ามันนุ่มก็เลยหลบไปเลยค่ะนะคะลูกสาวค่ะโดนแกงแล้วค่ะเตรียมพร้อมนะคะน้องเขาบอกกดติดตามอยู่ให้เห็นอันแรกเลยแต่ดูไหมไม่ดูค่ะ นี่ดูสิตาแม่คมแล้วนะคมจ้ะหน้าแม่เหมือนตกใจตลอดเวลาเลยค่ะโตตาโตค่ะสะดุ้งมากค่ะแม่แม่บอกว่าทาปากไม่ต้องเข้มค่ะสีมะเหมี่ยวค่ะ แถวบ้านมาดามแพมเขาเรียกสีมะเหมี่ยวคือสีเข้มนะคะคุณแม่ นะคะเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้เนี่ยทาปากเนี่ยคุณแม่สีแดงกว่าเหงือกค่ะ ปลาสีเหงือกแดงเนี่ยแสดงว่าสดนะคะคุณแม่ริมฝีปากแดงก็ยังแปลว่ายังสดอยู่นะคะยังใหม่อยู่นะคะเมื่อวานเนี่ยแต่งเจ้าสาวเจ้าสาวใส่เครื่องประดับสีเงินเลยติดอันนี้ไม่ได้แม่ใส่ทองค่ะกูซื้อมาติดเจ้าสาวเหรอเปล่าค่ะกูติดแม่ก็ได้ค่ะดูติดแน่นๆไปเลยสิคะอย่าได้หยุดค่ะอย่ายอมค่ะอย่ายอมเจ้าสาวนะคะไม่ได้ติดเจ้าสาวสักทีมันติดให้แม่ก็ได้วะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่ดูกระจกว่าโอเคไหมแดงไหนครับคุณแม่แดงอ่อนนะแต่เวลาแม่อมยิ้มแม่สวยมากเลยค่ะงั้นแม่อย่าโชว์เหงือกนะคะหัวหนูบอกแล้วห้ามโชว์เหงือกไม่ใช่หมายถึงเวลาแม่ยิ้มแม่สวยหรอใช่จ้ะเดี๋ยวลืมฉีดสเปรย์เจ็บป่าช้าคราวนี้นะคะคุณแม่ถือค่ะแล้วดูเองเลยค่ะทำไมดูใกล้ขนาดนี้นะคะสายตาหน้าคุณแม่ใหญ่นะคะสายตายาวใช่ไหมคะใช่ค่ะจำไม่ได้เลยงั้นไปล้างหน้าค่ะไปล้างหน้าสิคะจำไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยหวานวานิดามากแม่ชอบไหมคะค่ะนะคะแม่ไปดูผมข้างในแล้วเปลี่ยนแม่เปลี่ยนเสื้อแล้วเดี๋ยวมาดูวิดีโอก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งคุณแม่ตุ่นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่แทบไม่ยอมนะคะถ้ามาดามแพมเนี่ยจองตัวไม่ได้แม่บอกมึงก็ไม่ต้องมีผัวและอีกลูกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวขอตามไปสาบเจ้าสาวกันดูสิช่างคนไหนบอกว่าไม่สะดวกแต่งหน้าเนี่ยห้องแคบห้องมันใหญ่โอ้